็นพายุหิมะเยอะเลยนะคือท่วมขึ้นมาครึ่งแข้งแล้วนะพายุหิมะค่ะทุกคนท่วมดินเลยเป็นครั้งแรกที่ซื้อกล้วยน้ำว้านะคะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะคะตั้งแต่มาอยู่ที่นอร์เวย์นะครั้งแรกเลยนะเพราะว่ามันแพงมากนะคะทุกคนแล้วเราก็คิดว่าโอ้โหแค่กล้วยน้ำว้าเราไม่สามารถไปจ่ายค่ากล้วยน้ำว้านะคะราคาขนาดนี้นะคะเพราะว่าที่บ้านเรานี่คือเยอะมากมีให้กินจนแบบว่าไม่อยากกินเลยนะคะพอดีว่าช่วงนี้ว่างๆเนาะแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านสักทีไม่ได้ไปกินกล้วยน้ำว้าสักทีคือปกติก็จะกลับบ้านปีละครั้งอย่างน้อยนะมากสุดก็2ครั้งนะแล้วทีนี้พอไปร้านไทยดูตึงตึงตึงก็คือว่าอวบนะคะอวบมากพอไปร้านไทยนะคะก็ได้ไปเห็นก็คือทุกครั้งนั่นแหละก็เห็นทุกครั้งนะคะแล้วทีนี้หวีนี่มันหวีใหญ่มากนะคะแล้วเมื่อวานมันยังเขียวอยู่เลยนะคะยังเขียวดีๆอยู่เลยแล้วทีนี้ป้าก็เลยพูดกับแฟนว่าเนี่ยเธอดูราคาตรงนี้ซิเธอว่ามันแพงเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นช่วงโควิดนะคะแต่ก่อนมันไม่ได้ราคาสูงขนาดนี้ต่อกิโลหนึ่งอ่ะ200โครนนะก็ประมาณพันนิดๆนะแล้วทีนี้แฟนก็บอกว่าแพงมากเลยแพงอยู่อะไรเงี้ยแต่เห็นราคาเงาะแล้วยิ่งแพงขึ้นไปอีกนะคะต่อกิโลหนึ่งพันกว่าขึ้นไปอีกนะนั่นแหละแล้วทีนี้ป้าก็เลยถามพี่คนไทยนะว่าอุ้ยพี่วีเนี่ยมันจะไม่400โครนนั่นหรอ400เกือบ500ประมาณเกือบ 1,500 เลยประมาณเนี้ยนะคะคิดว่าเขาก็บอกว่าก็จะประมาณนั้นป้าก็เลยถามว่าแล้วขายเป็นวีใช่ไหมคะพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่แบ่งขายแล้วแต่จะซื้อเป็นลูก2ลูกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะป้าก็เลยโอ้เพิ่งรู้นะเพราะว่าทุกทีที่เห็นเนี่ยก็คือมีแต่เป็นวีนะคะไม่รู้สึกว่ามีแบ่งมีอะไรนะแต่เราอาจจะไม่ได้สังเกตตรงนั้นนะเพราะว่าคนที่นี่นะคะเวลาเขาจะกินแอปเปิ้ลจะกินกล้วยกินส้มเนี่ยเขาจะซื้อลูก2ลูกได้อย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือเขาสามารถฉีกออกไปแล้วก็ช่างแต่ช่างเขาก็คิดตามกรัมของเขาเลยนะคะนั่นแหละซื้อกล้วยมา700เป็นเงินไทยนะประมาณ700นะก็ได้กล้วยที่อวบมากสวยมากนะคะป้าจะเอามาทำผสมน้ำผึ้งค่ะนั่นแหละเนาะพอดีว่าก็เห็นมานานแล้วแหละเห็นว่าการทำกล้วยหมักน้ำผึ้งนะคะมันดีมันเป็นอายุยาอายุวัฒนะเนาะป้าไม่เคยทำนะที่บ้านก็ไม่เคยทำก็กินกันสดๆแต่ว่าเดี๋ยวเรามากินข้าวนะคะเดี๋ยวพูดต่อนะคะแม่ข้าวเหนียวอาหารทุกสิ่งอย่างวันนี้เป็นเมนูเซตอีสานนะคะเป็นอาหารอีสานมัดสุยางเลยลาบไก่ก้อยกุ้งใส่มะอึกด้วยมีมะกอกด้วยนะมะกอกป่าลืมไข่ต้มอย่างบกตูมอย่างมะกอกค่ะเรียกว่าเอาจานเพื่อได้กินข้าวเหนียวกะเปะตอนซ้อมนะคะแล้วก็ส้มตำแครอทใส่ถั่วนะคะลองมองดูข้าวเหนียวกินซ้อนซ้อมนะคะมันติดมือดีเลยจับน้ำมันก็ติดนะคะThank you.
โฟกัสอาหารได้แล้วมีกลุ่มน่ะจิ้มมือลงไปก็ติดมาติดเนื้อเลยมันแท่งผงแกมแท่งต้องกินแบบนะมีความแหลมนิดนึงนะคะมาค่ะหันเนี่ยมากินน้ำกันค่ะดีใจได้กล้วยมาแต่กล้วยเขาขายตลอดปีนะมาจากเมืองไทยเวลาอยู่นั่นจนได้ซื้อจนได้ค่ะอันนี้แกนแครอทสกินเขาได้นั่นขึ้นค่ะบันเนี่ยมาติดมือแล้วทำให้ติดมือเศร้าอยากเศร้ากินค่ะใส่ปลาร้ายังละประมาณ1ช้อนชานะแต่ละอย่างรวมๆกันนะประมาณหนึ่งช้อนเนี่ยนมใส่ไอ้เฮบูบอยมะลินะนี่มันปั่นมาได้นะนมมาป่ะก็สร้างมิตรบ่มาเนี่ยบ่ได้ไปโพสต์แต่เบาเลยนะเสืออือคิดว่าจะไปโพดไม่ได้หรอคะมีชิปในตัวชิปในตัวที่แบบว่าหมาหายที่ไหนก็ถ้าใครเห็นนี่ก็คือไปตรวจชิปแล้วก็รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของนะช้อนนี่มันเล็กพอดีใส่ปากง่ายช้อนซ่อมนะเป็นปลาร้าทั้ง3อย่างนะว่ารสชาติที่แตกต่างนะแล้วก็ข้าวคั่วเหมือนกันนะเนี่ยกล้วยนะคะสารพัดจะเห็ดแนวกินแต่ว่าก็แล้วแต่ท้องถิ่นนะคะว่าจะแถวบ้านป่านี่บ่ได้เฮ็ดกล้วยคนกล้วยเนี่ยกล้วยทุบบ่ที่ว่ากล้วยอบน้ำผึ้งอ่ะบ่มีนะคะจะเป็นบางท้องถิ่นนะคะจะเฮ็ดกล้วยน้ำว่าเนี่ยพวกป่าจะใส่เฮ็ดข้าวต้มมัดบางคนก็สิต้มกินหรือนึ่งกินมั้ยคะ
บางคนก็กินกินเลนบางคนก็กินกับข้าวคุณย่าไปนะคะที่เพิ่นพึ่งเสียไปตอนเพิ่นอายุ92ปี92 94เพิ่นเป็นคนแบบเพิ่นเสียยังบ่นานเลยค่ะก็ถือว่าเป็นคนผู้เฒ่าสมัยก่อนเนาะค่ะกล้วยน้ำว่ามีบ่ขาดบ้านเอาหอยใส่คือไว้แต่ว่าเอาย้อนมากใกล้ติดพื้นแหละค่ะเพราะว่าเพิ่นก็อายุหลายแล้วเนาะเพิ่นก็สินั่งอยู่น้ำพื้นเพิ่นก็สิข้านก็สิตอดไปน้ำบ้านนะคะหิวตอนไหนก็ดึงกล้วยมากินคือบ่ขาดบ้านเลยค่ะบอกไปแล้วคือพ่อไปหอดอ่ะเกาะช่างมาบังไปเลี้ยงสร้างนะบังไปเบิ่งสร้างกล้วยเขามีหอยมีทั้งช้างทั้งลิงเอาทั้งกล้วยหอยคิดพอลิงอ่ะคนกับลิงอ่ะกินอาหารด้วยกันนะคะให้ความรู้สึกคนละอย่างนะคะใส่ซอนกินกับใส่มือตุยกับข้าวเหนียวรสชาติเหมือนเดิมเลยแหละแซ่บเพื่อค่ะต่างให้ความรู้สึกประเด็นใครอยากหมกตุ่มแม่เอาข้าวเหนียวจิ้มนะคะกล้วยบดชีนึงจะให้กล้วยบดชีอยู่ค่ะกินกับลูกคนละกล้วยเขาเอิ่นหน่วยนึงภาษาอีสานลูกนึงหรือเปล่าภาษาไทยลืมแล้วนะคนละหน่วยกับลูกเอิกแซ่แข็งค่ะมันจะหึ่นๆคือแบบเคือคืนประมาณนึงค่ะได้รับขอความมากินค่ะเพิ่นมาแนะนำวิธีเฮ็ดถั่วเน่าที่แบบว่าที่น่าจะดีนะคะยังมาตอบว่าความมันยังคนทางเหนือมาแนะนำเองก็ยังถึงเวลาเฮ็ดถั่วเน่าแล้วค่ะผู้ใดอยากกินก็ตามวิธีป้าเฮ็ดเลยนะคะป้าพยายามที่แบบว่าจะอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆให้เฮ็ดแบบให้เฮ็ดทวนนอแบบได้กินได้ใส่เองในครัวเรือนนะคะคนที่บนแนะนำมาพันอยู่ต่างประเทศกับเพิ่นเฮ็ดทวนนอกินเองกันเพิ่นอยู่เยอรมันค่ะเพิ่นบอกว่า3วันถึงเปิดทวนเน่ามันจะขาวโพลนเลยอันที่ขาวๆเนี่ยไปอยากยิบออกนะคะ
ปลาบ่อยากกล้ากินบันไดมันเป็นแบบเป็นร่าเนาะปลาเคยกินร่าอยู่ในชีสในบลูชีสแต่ว่าพอเจ้าของเห็ดแล้วอาหารมันขึ้นร่าเนาะมันบ่ได้อยากกินนะคะแต่ว่าชีสมันสำเร็จมาแล้วเปลือกมะนาวมื้อนี้บ่เน้นเขาค่ะเน้นกับปนหน่อยตั้งเทื่ออาหารนักกินบ่ทันเนาะค่ะบ่ได้เปล่านักกินมากินเพิ่นก็ไปหาไอติมเปิดไอติมมากินน้ำแข็งใสเต็มเลยค่ะข้างนอกเทวดาใสค่ะสารแหน่เรื่องหน้าเอาไว้ในตู้เย็นในน่านๆผักชีกับน่านอยู่ใส่กองไว้พักอันนี้กับน่านด้วยกันผักเคลค่ะเอาฟอป้าซื้อมาอาทิตย์นึงแล้วยังเหลืออยู่ค่ะสดชื่นดีอยู่ในตู้เย็นก็อิ่มแล้วต้มแค่หลอดมายังดีค่ะกินก่อนนี่กินแกงไปข้าวในอึบทั้งวันอาจจะเจียวอาจจะทอดไข่ดาวกับกรอบเพิ่มไม่งั้นก็ไข่ต้มยังมะกอกยังมะตูมเดี๋ยวคลิปนี้ปาซิล่าเท่านี้นะคะเนาะปาจะเตรียมตัวแบบเห็ดกล้วยนะคะก็อาจจะมีแบบเดี๋ยวจะเห็ดเป็นคลิปนะคะแล้วก็จะทำโพยมาอ่านเพื่อประกอบคลิปนะคะแล้วจะชวนคนรักสุขภาพนะคะมาทำสิ่งนี้กินนะคะปาได้ชวนกับเพื่อนๆอยู่ทางไทยเนาะค่ะหรือว่าอยู่ในต่างประเทศเนาะพอเขาอยู่ต่างประเทศบ่ได้กลับบ้านบ่มีหยังแบบว่าให้แบบให้เฮ็ดอีหยังที่ดีต่อใจนะคะเนาะโชคดีมีอาหารไทยให้ได้กินเนาะค่ะมีหมูไทยให้ได้เว้าน้ําแน่ก็ชวนหมูนะคะเฮ็ดกล้วยหมักน้ําผึ้งเนาะค่ะตอนนี้น้ําผึ้งเดือน4น้ําผึ้งเดือน5เนาะค่ะผู้ใดไปเอามิมแน่เนาะค่ะไปซอยมิมไปเอามิมในกอไผ่ต้นยางพะราบ่เห็นต้นยางเอิ้นต้นยางบ่ที่สวนยางเนาะค่ะทางสุรินทร์นั่นก็มีเนาะค่ะเนาะก็สิมีทุกภาคเนาะค่ะเนาะหรือจังได๋ปากก็บ่รู้คือกันแต่ว่ามิมเพิ่งต่อแตนเนี่ยกินตัวน้อยๆนี่กินได้หมดต่อแตนแตนบ่ข้างแตนไปเจาะกินโตมันนะคะเนาะมือบ้านนี่ตอนแรกเนาะป่ะตอนมืดแล้วล่ะมืดแล้วป่ะได้คุยกับคนทางบ้านเนาะเพิ่นพาไปซองผึ้งมิ่มค่ะมิ่มก็เป็นเหมือนผึ้งเนาะค่ะเนาะเป็นสายพันธุ์เขาเอิ้นว่าอีหยังอ่ะแฟมิลี่เดียวกันห้างหมึกใหญ่เลยค่ะเพิ่นว่าสิให้เก็บไว้ให้บ่เนาะค่ะเนาะ
ป้าก็เลยบอกว่าโอ๊ยกินโลดกินโลดเดี๋ยววันไปพ่อย่ามใดค่อยสิได้กินดอกบ่เป็นหยังดอกบ่ต้องห่วงดอกแต่ว่าจงบกม่วงซี่บกม่วงปลาไว้ให้กินแน่เนาะค่ะกับบกม่วงหน่อยยัดเขายัดโบกนั่นแหละค่ะก็เลยจะได้เมนูนี้มาจะได้สิ่งนี้มาเนาะค่ะนอนเดี๋ยวป้าจะเฮ็ดเป็นป้าจะไปศึกษาข้อมูลแล้วก็เอามาเฮ็ดโพยมาแล้วมาอ่านให้ฟังเนาะสำหรับคนที่บ่อยากอ่านเนาะค่ะเดี๋ยวป้าจะอาสาอ่านให้ฟังเนาะค่ะแล้วก็จะมีภาพประกอบเป็นกล้วยใส่น้ำผึ้งก็มีเพื่อนมันเพื่อนที่ติดตามกันนะคะอยู่อเมริกาคุณโบนะเขาก็ทำไปแล้วนะแต่ว่าแต่ละคนก็มีผู้ติดตามอาจจะไม่ใช่กลุ่มเดียวกันเนาะหรือว่าติดไม่ได้ติดตามกันแล้วก็แต่ว่าหลายคนก็จะรู้แล้วแหละนะฮะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่รู้หรือว่าสนใจนะฮะป้าก็จะได้เอาตรงนี้มาแบ่งปันนะฮะสะอ่อนกล้วยแต่ว่ามันยังบ่สุกพอที่จะแบบเอามากินกับข้าวเหนียวตอนนี้ยังบ่สุกยังบ่หวานบ่ใดก็รอให้มันหวานก่อนเนาะแต่ก็จะทำกล้วยบดชีแบ่งกับลูกคนละอันแต่ว่าไม่รู้นะลูกเขาจะกินหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าคงกินแหละเพราะว่าเขาชอบอยู่ของหวานแบบกลิ่นไทยๆกลิ่นกะทิเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ